พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2559ในวันนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ได้ประกาศจะอยู่ต่อด้วยกลไกประชาธิปไตยและสง่างามไม่มีเงินเดือนก็ได้เนี่ยนะครับตามความที่ปรากฏผมก็ขออวยพรให้นายกพลเอกประยุทธ์จงโชคดีหลังจากนี้ไปแม้ว่าจะมีการพยายามเฟี้ยงหินถามทางกันเป็นระยะระยะพูดได้ง่ายว่าพืชพูดอึมครึมกันมากันโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดชนิดที่ชัดแจ้งกัน 100% แต่ในทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับคำพูดกิริยามันก็สะท้อนความต้องการภายใต้จิตใจนะครับซึ่งเต็มไปด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นจิตวิทยาทางการเมืองนั้นมันได้สอนเราว่าเวลาที่มองความต้องการทางการเมืองของแต่ละบุคคลนั้นจะสะท้อนออกมาจากท่าทางคำพูดแม้ว่าจะไม่พูดตรงๆในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็ปรากฏกันชัดแล้วครับว่าจะอยู่ต่อด้วยกลไกประชาธิปไตยที่ต่างงามแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนก็จะอยู่ต่อผมเชื่อว่านี่นะครับความคิดส่วนหนึ่งนั้นหลายคนได้พยายามอธิบายทฤษฎีหลงเสียง16ล้านเสียงจากประชามติพลเอกประยุทธ์ท่านคงจะลืมไปว่ารัฐบาลนี่นะครับที่จัดตั้งกันมารวมกันเนี่ยนะครับหลายพรรคการเมืองรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยรวมทุกพรรคที่เป็นรัฐบาลผสมร่วมกันนั้นก็เกินกว่า20ล้านเสียงจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยนะครับ19ล้านเสียงอย่างอดีตนายกทักษิณก็ผ่านกันมาแล้วเพราะฉะนั้นการอธิบายความนิยมทางการเมืองนั้นถ้าเราเคารพเสียงประชาชนกันจริงนั้นและพลเอกประยุทธ์เชื่อว่า16ล้านเสียงมันเป็นของพลเอกประยุทธ์จริงๆพลเอกประยุทธ์ตั้งพรรคการเมืองอย่างไรก็ชนะและแน่นอนที่สุดนี่นะครับเมื่อบวกกับวุฒิสภาพลเอกประยุทธ์จะได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวกันเสียด้วยซ้ำถ้ามีความเชื่อมั่นเรื่อง16ล้านเสียงเพราะ250เสียงในวุฒิสภาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลือกคนเนี่ยนะครับที่ฟังพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีวันจะเลือกคนไปฟังคนอื่นหรอกนี่คือในทางปฏิบัติและโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปฏิกิริยาหลังจากการได้16ล้านเสียงนั้นก็เริ่มเนี่ยนะครับโน้มนำหลากหลายเรื่องราวเมื่อวานนี้ท่านก็พูดหลายเรื่องแม้กระทั่งว่าพวกถูกปิดสถานีโทรทัศน์ยังมาวิพากษ์วิจารณ์ท่านอยู่ลามไปถึงครูบาอาจารย์กรณีผักตบชวาผมอยากจะบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าสิ่งที่ท่านพยายามอธิบายเรื่องประชาธิปไตยนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านต้องทำให้ได้คือการเคารพความแตกต่างของคนททหารนี่นะครับที่ท่านท่องหนังสือตั้งแต่เด็กผมก็ท่องหนังสือททหารอดทนนะครับแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาททหารไม่ค่อยอดทนแต่ปประชาชนเนี่ยนะครับไม่ใช่ปประยุทธ์เนี่ยเป็นฝ่ายต้องอดทนททหารมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข่าวสารทางการเมืองนั้นไม่มีใครพูดและเป็นข่าวในประเทศไทยเวลานี้เท่ากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกแล้วท่านได้เปรียบเนี่ยนะครับทุกประเด็นท่านพูดเนี่ยนะครับนักข่าวตามไปยิ่งกว่ากองทัพรายการคืนความสุขแม้ว่าคนดูจะน้อยแต่ข่าวสารก็จะยกนะครับให้ท่านเนี่ยนะครับพาดหัวหนังสือพิมพ์ในฉบับวันรุ่งขึ้นแทบทุกฉบับไม่มีวันไหนเนี่ยนะครับไม่มีข่าวของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะแสดงท่าทางอาการอย่างไรหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุต่างให้ความสนใจกันทั้งหมดอย่างที่ผมพยายามอธิบายมาโดยตลอดเนี่ยนะครับว่าองคาพยพของท่านเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ชั้นใดเขาก็อยู่ไม่ได้ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
ท่านก็จะได้ฟังคำพูดสวยหรูคำพูดหวานหวานคำพูดที่ดูดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจทั้งหลายชอบที่จะฟังอยากจะฟังเรื่องที่ต้องการจะฟังนั่นคือการสรรเสริญเยินยอผมเองนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้เกินความคาดหมายเพราะผมเชื่อว่าท่านสืบทอดอำนาจตั้งแต่ต้นนายกรัฐมนตรีคนนอกในอดีตนั้นเขาไม่ได้เนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารและก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกอีกขยักหนึ่งถ้าท่านคิดว่านายกคนนอกเคยอยู่ได้8ปีนั้นนายกคนนอกที่ว่านั้นเขาไม่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจและก็มาเขียนรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งและก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งสมัยกรณีอย่างนี้นะครับเปรียบเทียบกับนายกคนนอก8ปีไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับการพยายามอธิบาย16ล้านเสียงซึ่งความจริงท่านเองเนี่ยนะครับต้องมีความเข้าใจมากกว่าใครว่า16ล้านได้มาเพราะอะไรมีมิติที่แตกต่างกันมากมายนะครับบ้างก็ให้พูดฝ่ายเดียวรัฐธรรมนูญก็พิมพ์แจกเนี่ยนะครับ4ล้านเล่มจากผู้มีสิทธิ์ที่จะลงประชามติ50ล้าน 500,000 กว่าคนการสังเกตการในหน่วยเลือกตั้งหน่วยทำประชามติก็ทำไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเองก็แลเห็นแล้วว่าที่มาของ16ล้านเสียงนั้นบ้างก็มีความเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญผ่านจะมีการเลือกตั้งทหารก็จะกลับรวมกองต่างๆนานาครับหรือบ้างก็ยอมรับความเป็นจริงอาจจะมีบางส่วนที่ไม่พอใจนักการเมืองก็มีอยู่จริงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้มีฉันทามติว่าจะมอบหมายให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเนี่ยนะครับจากกระบวนการการเลือกของประชาชนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะอย่างไรเนี่ยนะครับก็ต้องถึงวันที่ท่านต้องสืบทอดอำนาจกันอยู่แล้วหนีกันไม่ออกแล้วครับเห็นกันอยู่ถ้ามีคนประเมินว่าท่านจะไม่สืบทอดอำนาจท่านจะไม่มาเป็นนายกคนนอกแล้วท่านมาเป็นนายกคนนอกไอ้นั่นเป็นเรื่องที่แปลกแต่นี่นะครับเหมือนเปิดถ้วยแทงไฮโลกันเนี่ยมันเห็นกันหมดนะครับไม่ได้มีความลับอะไรและคนไทยก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะครับที่ท่านบอกว่าไม่รับเงินเดือนก็จะอยู่ต่อนะครับแต่จะอยู่ด้วยกลไกประชาธิปไตยและสง่างามความหมายก็คือกลไกประชาธิปไตยที่ว่านั้นมันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแบบสากลแต่เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆตามที่ท่านก็พยายามอธิบายกันมานั้นและที่สำคัญที่สุดนั้นเมื่อท่านไปยืนในเวทีนานาชาติความสง่างามนั้นซึ่งท่านก็ต้องรู้ว่าโลกทั้งผองเนี่ยไม่มีความลับกันในโลกสื่อสารไร้พรมแดนเขาก็รู้เช่นเห็นชาติประเทศไทยว่าที่มาเนี่ยนะครับของอำนาจนั้นมาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นครับผมในฐานะที่เป็นคนที่เป็นศิษย์วัดกันมาก็บอกว่ากรรมใครกรรมมันนะหลายคนมีโอกาสครับที่จะลงจากอำนาจอย่างสง่างามลงจากอำนาจอย่างสง่างามแต่เนี่ยนะครับผมยังไม่เคยได้ยินว่าสืบทอดอำนาจอย่างสง่างามหลังจากนั้นก็ลงอำนาจอย่างสง่างามไม่มีครับเพราะถ้าสืบทอดอำนาจแล้วไม่มีโอกาสจะลงอำนาจลงจากอำนาจด้วยความสง่างามเลยการเข้าสู่อำนาจไม่สง่างามอยู่แล้วแต่ลงจากอำนาจนั้นนะครับถ้าลองดูประวัติศาสตร์มันจะมีสองคำพ่วงติดท้ายกันอยู่เสมอคือเผด็จการทรราชนะครับเพราะฉะนั้นครับในวันนั้นแม้ว่าอยากจะลงอย่างสง่างามก็ไม่มีโอกาสความจริงเนี่ยนะครับโอกาสของพลเอกประยุทธ์ที่จะปิดฉากเนี่ยนะครับทางการเมืองของตัวเองมีระยะเวลาอยู่แต่ว่าเนี่ยนะครับเมื่อไม่ใช้เวลาอันนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับเมื่อถึงเวลาที่เป็นนายกคนนอกท่านก็ดูคลิปผมย้อนหลังก็ได้วันนั้นก็อาจจะเปิดให้ดูว่า
่านจะรู้สึกเสียดายที่สุดว่าเรามีโอกาสและก็มีเวลาเนี่ยนะครับที่ลงแล้วก็ไปที่ไหนได้ทั้งในประเทศไทยและทุกที่ทั้งโลกไม่มีใครตราหน้าว่าเป็นเผด็จการทรราชสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปุถุชนคนธรรมดาท่านก็คงจะแลเห็นนะครับว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนมากก็ใช้ชีวิตอย่างบุคคลธรรมดาบางคนก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาปีครึ่งนี้จะเป็นตัวอธิบายทุกเรื่องราวผมเองนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่พูดได้หลายครั้งก็คือว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนซึ่งมีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันบางทีไม่เคยฟังกันเสียด้วยซ้ำแต่ก็ไม่พร้อมที่จะพูดความจริงระหว่างกันเขาจะได้ประจักษ์ผลลัพธ์เนี่ยนะครับของการได้นายกรัฐมนตรีคนนอกโดยไม่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งความหายนะในวันนั้นนะครับที่จะทำให้คนไทยเนี่ยนะครับแต่เราฝ่ายนั้นต่างเห็นปัญหาของชาติบ้านเมืองเหมือนกันผมไม่มีอะไรรีบร้อนและก็แสดงตัวชัดเจนว่าไม่ต้องการแข่งขันเรื่องอำนาจกับท่านผมไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งตามกลไกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมประกาศชัดเจนอย่างไรนี่นะครับก็ผมจะปฏิบัติตามนั้นทั้งที่หลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยนะครับผมเข้าสภาไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับสนุกกว่านี้เยอะนะครับแล้วก็ได้พูดซึ่งหน้ากับท่านแต่นั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวอาจจะมีความรู้สึกว่าสามารถวิพากษ์วิจารณ์ในสภาได้แต่ใหญ่กว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นครับถ้าผมไปยอมรับกติกาที่ผมต่อสู้เมื่อ24ปีที่แล้วเท่ากับผมกินน้ำในขันที่มีปลิงอยู่ข้างในได้กินน้ำเห็นปลิงตามสำนวนสุนทรภู่เนี่ยใครมันก็กินกันไม่ลงผมเป็นคนหนึ่งในเหตุการณ์พฤษภา35ดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่มีวันที่จะยอมรับนะครับการเลือกตั้งภายใต้กติกาซึ่งเปิดประตูให้กับนายกคนนอกเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ได้เป็นเข้าไปแย่งเข้าไปเกี่ยวข้องในทางอำนาจใดๆและพูดชัดกันมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าท่านจะเป็นนายกกันเป็นชาติท่านก็เป็นไปหรือจะขอต่อชาติหน้าก็เอาไปเถอะเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอำนาจเลยแต่การแสดงความคิดเห็นนั้นคือความห่วงใยชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียที่ท่านเนี่ยนะครับคงได้รับการรายงานหรือท่านอาจจะดูเองก็ตามนั้นผมก็เป็นคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองไม่ใช่เฉพาะท่านรักชาติบ้านเมืองแต่เพียงคนเดียวและท่านต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีนายกรัฐมนตรีคนใดของประเทศไทยและในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานาธิบดีในบางประเทศนายกรัฐมนตรีในบางประเทศจะทำงานทุกอย่างของประเทศนั้นๆเสร็จภายใต้นะครับในขณะที่ตัวเองอยู่ในอำนาจปัญหาของทุกประเทศไม่มีวันหมดเพียงแต่แค่ว่าทำวันเวลาของตัวเองให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อท่านแสดงอาการอยากอยู่ต่อผมเองก็เพียงแค่ว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านโชคดีต่อมาครับเรื่องผักตบชวาเนี่ยที่นักวิชาการเขาเปรียบโดยความจริงท่านกำจัดผักตบชวานั้นก็เป็นเรื่องที่ดีความจริงก็เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นรัฐบาลหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับเรื่องลุ่มน้ำทั้งหมดเขาก็ต้องจัดการเพียงแต่ว่าการพูดของนักวิชาการนั้นเขาต้องการจะสื่อสารว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้บริหารและขณะเดียวกันนั้นรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้ไปปฏิบัติด้วยการสั่งราชการข้าราชการมีหลากหลายเรื่องราวครับที่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นเรื่องของการบริหารเราต้องยอมรับความเป็นจริงดีครับว่าท่านสั่งงานมากที่สุดของบรรดาทุกนายกรัฐมนตรีท่านมีความรู้สึกว่าท่านเหนื่อยทำตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบแต่ท่านไม่ได้ดูว่าผู้รับคำสั่งท่านไปนั้นเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านทุกคำสั่งหรือเปล่าเพราะท่านสั่งจนท่านจำไม่ได้ที่ผมบอกไงครับว่าให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวม
ว่าท่านได้สั่งโดยวาจาลายลักษณ์อักษรและมีการรายงานความคืบหน้าเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสะท้อนปัญหาเรื่องผตบชวานั้นเป็นเรื่องนี้นะครับสะท้อนว่านายกรัฐมนตรีนั้นต้องเป็นนักบริหารการกำจัดผตบชวาเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเหมือนผมเคยเสนอว่าเมื่อเจอภาวะภัยแล้งเราไม่มีโอกาสดีเท่านี้มาแล้วในท่ามกลางความโชคร้ายนั่นคือการขุดลอกลำคลองแม่น้ำนะครับหนองบึงทั้งหมดต้องทำให้จบเนี่ยนะครับในระหว่างภัยแล้งแต่ก็ปรากฏไม่มีการขานรับกันมีเรื่องแค่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแทนที่เวลานั้นเนี่ยนะครับใช้โอกาสความเป็นภัยแล้งเนี่ยขุดลอกให้หมดฝนลงมาเนี่ยนะครับน้ำก็จะได้อยู่แต่ปรากฏไม่ได้คิดอ่านกันและผมก็เชื่อว่าไปประมูลนะครับในการขุดลอกในฤดูน้ำหลากกันอีกหรือในขณะมีน้ำกันอีกประเทศนี้นะครับมันเป็นแบบนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรื่องน้ำแตะไม่ได้เลยผมบอกว่าเรื่องน้ำนี่มันแตะได้เพียงแต่ว่านี่นะครับท่านก็มีโอกาสแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้โอกาสอันนั้นท่านมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเพราะสั่งงานมากและก็คนยังด่าอยู่เพราะงานที่ท่านสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านไม่ได้ทำไงนะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมเองก็จะได้ไปสนทนาต่อในรายการประชาธิปไตยไทยแต่เมื่อวานนี้ครับผมก็มีความยินดีที่พี่น้องของเราทัศนีบุรณุปกรณ์บุญเลิศบุรณุปกรณ์และคณะที่ได้รับอิสรภาพนะครับศาลทหารจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การประกันตัวได้กลับคืนสู่อ้อมกอดนี่นะครับของพ่อแม่และพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กันในมทบ7วันในเรือนจำ24วัน2ผลัดผลัดละ12วันนี่นะครับก็1เดือนนะครับ31วันแน่นอนที่สุดครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยคาดฝันแต่ผมเชื่อว่าระยะยาวนั้นแต่ละคนที่สูญสิ้นอิสรภาพเขาจะได้รับการชดเชยจากพี่น้องประชาชนเมื่อถึงเวลาขอแสดงความยินดีกับอิสรภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ถ้ามีโอกาสคงจะได้แสดงความยินดีด้วยตัวเองนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยหลังจากนั้นนะครับทุกชีวิตยังจะต้องมีภาระเพื่อประเทศไทยกันต่อวันนี้ครับเวลาบ่ายสองโมงนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องก็คือในภาควัฒนธรรมดนตรีเนี่ยนะครับในส่วนของลูกทุ่งวงศรชัยเมฆวิเชียรซึ่งก็จะมาบรรเลงที่ห้องประชุมอภิวันวิริยะชัยนะครับสัปดาห์หน้าก็เป็นเพลงเพื่อประชาธิปไตยสลับกับลูกทุ่งในทุกวันเสาร์ในเวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ